ผมน่าจะสุดท้ายสองคนนั้นแรงนะบอยกับเล็กน่าจะแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ผู้หญิงทั้งสองคนน่าจะอยู่นี้เราแบบไม่เคยเห็นเพื่อนเราแบบยอมผู้หญิงหรือว่าอะไรแบบนี้มันเป็นอีกเสียงนึงที่น่ารักเออเพื่อนเฮ้ยเกณฑ์มาเออเป็นแบบนี่คุณจะกินอะไรครับโอ้มันรู้จักผมดีขนาดนั้นเลยแหละถามว่าถ้าเตรียมจะแต่งแล้วยังไงต้องรอคุณพี่แต่งก่อนหรือเปล่าแบบผมไปก่อนไม่ได้ไม่ต้องรอพี่ยอมก่อนต้องรอพี่เกรดบอกอ๋อน้องพูดอย่างนี้ใช่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นอ๋อเหรอไม่เห็นโพสต์แต่ก็เห็นว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นโพสต์อันนั้นส่วนตัวยังไม่รู้ว่าเขามีแพลนยังไงแต่ว่ารู้ว่าเขาแบบแฮปปี้ด้วยกันยังไงใช่เชิญเลยเชิญเลยเหรอเชิญไงก็ยิ่งยินดีด้วยเลยใช่ใช่คุณบอยอะไรเองจริงๆเหลือตั้งหลายคนแต่เราเพ่งเล็งแค่นี้ไงแค่ว่าตัวตึงเลยสามก็คือคนตัวตึงเพราะว่าแกก็ไปทำพ่อไปดูแล้วเหลือเราสามคนเหลือสามคนคิดว่าน่าจะผมน่าจะสุดท้ายน่าจะสุดท้ายไม่มีการแหกโค้งไม่มีการแบบว่าไม่แหกน่าจะสุดท้ายสองคนนั้นแรงนะสองคนนั้นน่ะเขามาแรงทั้งคู่เลยวิเคราะห์วิเคราะห์เป็นพี่เราต้องวิเคราะห์เชิญวิชาการหน่อยให้ผมพูดถึงคนอื่นแล้วนะเดี๋ยวพวกมันก็พูดถึงผมให้ผมวิเคราะห์เหรอเจมตัดไปเลยไม่หมายถึงว่าไปก่อนคิดว่าน่าจะไปก่อนคิดว่าน่าจะไปอันนี้ผมว่าสูสีน่าจะอยู่ที่ผู้หญิงบอยกับเล็กน่าจะแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ผู้หญิงทั้งสองคนน่าจะอยู่นี้หมายถึงเขาแบบอ๋อเฮ้ยอ่าอะไรอย่างงี้อุ๊ยเฮ้ยโทษนะเพื่อนแสดงว่าเวลาไปไหนมาไหนเราเห็นภาพนั้นบ่อยหรือว่ามันเป็นภาพความรักเป็นภาพความรักที่เราแบบไม่เคยเห็นเพื่อนเราแบบยอมผู้หญิงหรือว่าอะไรแบบนี้มีเสียงไม่ใช่คำว่าเกรงใจไม่ใช่คำว่ายอมพูดผิดเฮ้ยบอยโทษทีเหมือนเป็นอีกเสียงนึงที่น่ารักเออเพื่อนเฮ้ยเกณฑ์มาเออไปแบบนี้คุณจะกินอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยไม่บอยโทษนะ14กุมภาเหมือนจะมีงาน